สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสัมพันธ์จิ้มชวนชื่นกับอั้มพัชราภาพูดความลับเจอเองมากับตัวจิ้มชวนชื่นหรือชื่อจริงนพดลทรงแสงเป็นนักแสดงตลกนักแสดงลิเกนักร้องชาวไทยอดีตหัวหน้าคณะตลกคณะชวนชื่นและเป็นพี่ชายของนักแสดงตลกชื่อดังอย่างหลุยเชิญยิ้มจอยชวนชื่นและแจ๊สชวนชื่นก่อนหน้านี้จิ้มชวนชื่นดราม่ากลางรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บเมื่อพูดถึงรายการจอจีที่ทำงานร่วมกับพิธีกรซุปตาอั้มพัชราภามายาวนานถึง14ปีถึงจุดจบจิ้มเผยว่าบันทึกเทปครั้งสุดท้ายไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยไม่ทราบว่าเป็นการบันทึกรายการครั้งสุดท้ายจนกระทั่งมีทีมงานติดต่อผ่านภรรยามาว่าไม่มีรายการจอจีอีกแล้วเบื้องต้นเข้าใจทีมงานว่าอาจจะไม่กล้าบอกระหว่างบันทึกเทปรายการเพราะคงกลัวเสียบรรยากาศการทำงานโดยจิ้มเผยว่าตนรู้สึกว่าจอจีเป็นเหมือนครอบครัวและรู้สึกว่าได้รับโอกาสที่ดีร่วมงานกับอั้มพัชราภายืนยันแม้จะเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งแต่เป็นกันเองไม่เรื่องมากกินง่ายอยู่ง่ายใส่ใจแฟนคลับทั้งยังเปิดเผยเรื่องส่วนตัวว่าที่ผ่านมาอั้มจะคบกับใครตนรู้ก่อนเป็นข่าวเสมอเพราะอั้มจะต้องแนะนำให้รู้จักตอนนี้ไม่ได้จัดรายการร่วมกันแล้วก็ไม่กล้าโทรศัพท์ร่ำลาอั้มทั้งยังไม่มีโอกาสได้ร่ำลาผู้ชมผ่านจอและที่สำคัญอั้มไม่ขอขึ้นค่าตัวหลายคนคงจะรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามูลค่าของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขามาทำงานเหมือนครั้งแรกที่มาไม่ถือตัวเลยกินได้ทุกอย่างในกองถ่ายและเขาจะชอบส้มตำมากทุกครั้งที่กินส้มตำอ้ําบอกว่าจะสั่งร้านไหนก็ได้แต่ขอเผ็ดๆแซ่บๆไม่เคยพูดถึงใครลับหลังและไม่มีห้องแต่งหน้าส่วนตัวพิธีกรฝีปากแซ่บอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยเปิดโอกาสให้ร่ำลาแฟนรายการผ่านรายการยิ่งศักดิ์ยิ่งแซ่บท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ